ครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับงงฮะว่าเอ๊ะทำไมมันตัดชึบไปเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเออแล้ววันนี้ก็มา2คนอันนี้ไม่งงอันนี้ไม่งงเพราะคุณธีระก็ครับเนื่องจากว่าคือสุขภาพร่างกายแย่อายุมากด้วยมากแล้วอายุมากฮะครับปีนี้เนี่ยปีนี้ผ่านมาคุณธีระแก่ลงเยอะนะก็อ่อนแอก็เลยทำให้เป็นจุดโจมตีสำหรับเชื้อไวรัสทำให้เป็นหวัดแล้วก็ลงคอเสียงแหบครับไม่สามารถดำเนินรายการได้เสียงหายตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่แล้ววันนี้ก็ยังดันทุรังครับมาจัดรายการในไรท็อกทีฟกับผมกับคุณเกียงโอ้โหเห็นแหบทั้งคู่เลยเนี่ยคุณเกียงด้วยทั้งคู่เลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะโดยบังเอิญด้วยทั้งคู่นั่นก็เป็นทั้งสองคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเหนือเมฆอย่างโอ้โหรุนแรงก็ไปเลยตอนหลังผมรู้แกวไงผมก็เลยสมมติท่าทีเดี๋ยวไปอีกคนนึงใช่กลัวโดนของกลัวโดนจอมขมังเวทก็เลยแบบมันเกี่ยวโยงกันเหรอไม่รู้ฮะพูดให้มันดูมีอะไรบ้างเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีอะไรที่มันหายไปแบบไร้ร่องรอยเนี่ยนะคนมักจะยกไปยกตัวอย่างเรื่องเหนือเมฆใช่ใช่เห็นไหมหายไปแบบปกติเขาบอกอะไรนะหายไปแบบไร้กลีบเมฆหายเข้ากลีบเมฆหายเข้ากลีบเมฆอันนี้ไม่ใช่เลยบอกว่าหายไปเหมือนเหนือเมฆหายไปเหมือนเหนือเมฆใช่นี่นะฮะคุณธีระก็ลาเข้าใจว่าน่าจะลายาวพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะยังมาก็ยังมาไม่ได้ดูสภาพแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะอยู่บ้านพักเสียงก่อนใช่ช่วงนี้ก็ต้องจิบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งไปก่อนใช่พักเสียงและพักทั้งตัวพักทุกส่วนในร่างกาย ไม่ต้องไปอะไรอย่างอื่นนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆนี่นะฮะวันนี้ข่าวค้นคอนเนชั่นก็มีผมและคุณบรรจงนะครับก็รับหน้าที่ในวันนี้นะฮะซึ่งเราเริ่มเรื่องที่มันแปลกไปจากทุกๆคืนก็แล้วกันนะครับเห็นทางทีมงานก็ติดแท็กเรื่องทรงผมนักเรียนนะเอ๊ะมันกลับมาเป็นประเด็นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าย้อนกลับไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนและผู้ปกครองนะครับว่าการบังคับให้นักเรียนชายต้องตัดผมสั้นทรงหัวเกรียนและนักเรียนหญิงต้องตัดผมสั้นเห็นติ่งหูเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยฮะบังคับให้เด็กตัดแบบนี้นะฮะสว่างโล่งทั้ง3ด้านครับอันนี้ถือว่ากระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนี่บางโรงเรียนก็อนุโลมให้นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์สามารถไว้ผมยาวได้เอ๊ะทำแบบนี้ได้ยังไงมันเลือกปฏิบัติมันสอนมาตรฐานชัดๆคณะกรรมการศิษย์ก็ส่งเรื่องนี้ไปที่กระทรวงศึกษาธิการจนกระทั่งมีการตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียนนักศึกษาขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปลายปี2555ท่านผู้ชมชมทรงผมของนักเรียนหญิงนะครับวันนี้คุณพงเทพเทพกาญจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็บอกนะครับว่าไปดูกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรงผมย้อนกลับไปตั้งแต่คำสั่งคำประกาศของคณะปฏิวัติเมื่อปี2515นะครับฉบับ1นะครับระบุห้ามไม่ให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน5เซนติเมตรและชายผมรอบศีรษะต้องตัดเกรียนชิดผิวหนังข้อ2นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอหากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นให้รวบให้เรียบร้อยนะครับต่อมาแก้ไขกฎกระทรวงนั้นเพิ่มเติมนะฮะจนเป็นฉบับที่2ลงวันที่6มกราคม2518ระบุว่านักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมและ2นักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอหากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นให้รวบให้เรียบร้อยแก้ไขกฎกระทรวงตรงนี้แล้วอ่านอีกครั้งนะครับนักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมยาวเลยตีนผมจากข้อที่มีการแก้ไขกฎกระทรวงตรงนี้รัฐมนตรีพงเทพนะฮะก็เลยบอกว่าถ้าตีความตามกฎกระทรวงนะครับทางด้านของนักเรียนชายเนี่ยไว้รองทรงได้นะครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกันที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปตามดุลพินิจของทางโรงเรียนเมื่อกฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวได้นักเรียนหญิงของทุกโรงเรียนก็ควรอยู่บนแนวปฏิบัติเดียวกันเพราะฉะนั้นจะให้กระทรวงศึกษาทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิงเช่นถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย
จากนั้นทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติให้เหมือนกันอนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจอีกนะฮะในขณะที่นักเรียนชายนะครับดูตามความตามกฎกระทรวงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปี18ให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงนะฮะไม่ต้องเกรียนผมด้านข้างหรือด้านหลังแต่ในทางปฏิบัติโรงเรียนยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวงปี15ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนี่นะอันนี้คือปี15ครับแต่ปี18เนี่ยเขามีการแก้ไขกฎกระทรวงให้รองทรงได้แต่โรงเรียนต่างๆก็ยังดูของปี15คือต้องสว่างโล่งทั้ง3ด้านแบบด้านซ้ายนี้อันนี้คุณพงเทพเห็นว่าไม่ถูกต้องครับเพราะท่านเป็นนักกฎหมายด้วยเมื่อเป็นดังนี้แล้ววันนี้ก็เลยมีการพาดหัวข่าวประมาณว่ารัฐมนตรีปลดแอกทรงผมนักเรียนสั่งให้กระทรวงล่อนหนังสือเวียนแจ้งโรงเรียนในสังกัดเลิกบังคับนักเรียนชายตัดเกรียนครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเด็กนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะไว้ทรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะไว้รองทรงก็ได้ใช่ผู้หญิงก็จะไว้สั้นเกินติ่งหูเหมือนเดิมหรือว่าจะไว้ยาวแล้วก็รวบก็ได้โดยที่โรงเรียนไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ใช่ครับใช่ไหมฮะชัดเจนแล้วฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เลยดีกว่าใช่ไหมฮะเด็กสามารถไว้ผมรองทรงได้ไม่ต้องเกรียนเหมือนอย่างทั้ง3ด้านนะแล้วก็อ้างความเห็นของท่านรัฐมนตรีซึ่งอ้างกฎกระทรวงที่แก้ไขแล้วเมื่อปี18อีกทีนึงครับนี่แหละฮะความจริงเรื่องนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนเหมือนกันนะครับเขาไปเปิด Facebook ในชื่อองค์กรต่อต้านทรงผมนักเรียนไทยแห่งประเทศไทยดูเป็นองค์กรเลยนะฮะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าสิทธิเสรีภาพที่เรามีแต่ก็ยังไม่มีใครลุกขึ้นมารักษาสิทธิ์ของตัวเองขยายรายละเอียดบอกว่าคนที่เห็นด้วยเนี่ยมักจะบอกว่ามันเป็นกฎที่เราต้องเคารพเพื่อจะอยู่ศึกษาในโรงเรียนนั้นๆได้แล้วทำไมต้องตั้งกฎมาเพื่อสร้างภาพว่าโรงเรียนตัวเองมีแต่เด็กเรียนหน้าเออที่คอยสร้างชื่อเสียงให้หรือโรงเรียนที่เด็กเรียนดีมักจะห่วงภาพลักษณ์ตัวเองเสมอมันเป็นค่านิยมที่ผิดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็บอกว่าองค์กรต่อต้านทรงผมนักเรียนไทยแห่งประเทศไทยย้ำว่าชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นสิ่งจอมปลอมและมองข้ามชื่อเสียงที่แท้จริงไปคือคุณภาพของนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ที่ทรงผมแต่ว่าอยู่ที่คุณภาพของการศึกษาเรียนรู้และคุณภาพจิตใจนะฮะคือความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็คือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะคุณกนกกับเรื่องของการเลือกสถานที่ศึกษาของเด็กอย่างตอนเราอยู่ชั้นประถมเนี่ยนะก็คือจะไว้ทรงแบบเขาเรียกว่าทรงกะลาครอบอ่ะก็คือทรงแบบโล่ง3ด้านตามกฎกระทรวงฉบับที่1นะฮะแล้วก็พอขึ้นม.ต้นเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องบังคับให้ไว้ทรงแบบนั้นอยู่แต่พอม.ปลายปุ๊บหลายคนเนี่ยอยากจะเริ่มไว้ผมยาวแล้ว อยากจะไว้รองทรงแล้วถ้าต่างจังหวัดเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าไปเรียนอาชีวะเลยก็มีเพราะว่าถ้าอยู่ม.ปลายตามต่างจังหวัดเนี่ยยังโดนบังคับให้ตัดเกรียนอยู่นะฮะรับไม่ได้คืออยากโตเด็กอยากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตแล้ว อย่างบางคนก็ตัดสินใจมาเรียนกรุงเทพก็มีเพราะทรงผมแบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วบังคับให้แบบตัดเกรียนเนี่ยมันรับไม่ได้คือเป็นเขาโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วก็อาจจะอายหญิงอยากจะหล่อขึ้นอะไรเงี้ยนี่อยากจะไว้อยากจะไว้ทรงผมแบบใส่เจลใส่มูสอะไรได้ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงบางทีเนี่ยพอไว้ผมสั้นเลยติ่งหูเนี่ยนะเขาบอกว่ามันไม่สะดวก อย่างบางทีพอลมพัดปุ๊บผมมันกระจายไงมันพองๆอ่ะพองๆแล้วก็จะเอากิฟต์มาหนีบโรงเรียนก็ไม่ให้ติดกิฟต์อีกจะเอาที่คาดผมมาใส่ก็ไม่ได้โรงเรียนไม่อนุญาตฉะนั้นนักเรียนหญิงไว้ผมยาวแล้วรวบดีกว่าใช่ไหมขอให้ยาวแต่ว่าต้องรวบให้เรียบร้อยนะรวบให้เรียบร้อยใช่ฮะนี่ฮะครับวันนี้ก็เลยติดแท็กนะฮะชวนท่านผู้ชมนะครับข่าวคนคนเนชั่นก็ลองส่งความเห็นมานะฮะทั้ง Twitter นะครับนี่ฮะติดแท็กทรงผมนักเรียนนะครับแล้วก็ SMS มาก็ได้นะครับครับเรื่องนี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรพูดถึงเรื่องของมีอะไรบ้างฮะเรื่องของเด็กเนี่ยนะต่อให้จบเกี่ยวกับเรื่องของวันเสาร์ที่12มกราคมเนี่ยนะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้เนี่ยก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสในการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณพงเทพเทพกาญจนาเนี่ยก็นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งหมด728คน
ข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556นะครับแล้วก็เด็กที่ได้รับการคัดเลือกวันนี้เนี่ยนะครับก็มาจาก2ประเภทด้วยกันก็คือเด็กและเยาวชนดีเด่นที่มีความประพฤติดีเรียนดีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆจำนวน501คนนะครับแล้วก็เด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ5ด้านก็คือด้านวิชาการด้านศิลปะและดนตรีด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านกีฬาและนันทนาการด้านทักษะฝีมือวิชาชีพรวม227คนนะครับวันนี้ก็ได้ไปรับฟังโอวาทที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยที่มอบให้ก็คือรักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนก็อยากจะให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นผู้ที่มีวินัยเคารพต่อตนเองและต่อครอบครัวรวมถึงสังคมรักษาและปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะฮะเพราะว่าเด็กเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นและความหวังของสังคมไทยนะครับนี่ฮะคำขวัญวันเด็กปีนี้หลายคนเด็กๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มท่องกันแล้วเพราะว่าวันเด็กทีไรเนี่ยเขาจะถามไงเดี๋ยวสมมติว่าคุณกนกไปตอนเด็กๆจำได้ป่ะครับตอนไปงานวันเด็กอ่ะเขาจะถามหนูจำได้ไหมปีนี้วันเด็กอะไรใครจำได้ก็ชูมือตอบคำถามได้รางวัลได้กระปุกออมสินใช่รักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนนะครับนี่คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาว่าข่าวต่างๆกันในช่วงที่2นะครับสักครู่ครับ